ดูสถานการณ์ในฝั่งเมียนมากันค่ะโดยเมื่อวานนี้ยังคงมีการสู้รบอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าชาวเมียนมาหลบหนีภัยความไม่สงบมายังฝั่งไทยกว่า 3,000 คนแล้วค่ะศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากค่ะเปิดเผยนะคะว่าในราคาที่เห็นเป็นผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่ไม่ไว้วางใจเรื่องของความปลอดภัยพาการเดินทางข้ามแม่น้ำเมยมายังฝั่งไทยกว่า 3,000 คนด้วยกันโดยสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ซึ่งใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ฝั่งจังหวัดเมวดีของเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวังตะเคียนใต้ตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงรุ่งเช้าของเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่ายังคงมีการสู้รบกันเป็นระยะระยะค่ะขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้มีการวางกำลังคุ้มเข้มตามแนวชายแดนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการรักษาอธิปไตยและก็เป็นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นส่วนของห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทานน้ำใจของพี่น้องประชาชนคนไทยของอำเภอแม่สอดแล้วก็อำเภอข้างเคียงค่ะก็ในราคานำทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มผ้าห่มอาหารเครื่องใช้ต่างๆมามอบให้การช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่ข้ามแดนมายังฝั่งไทยซึ่งทางอำเภอแม่สอดค่ะก็ให้ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวที่มีการจัดเตรียมเอาไว้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการปะทะกันไปครั้งหนึ่งแล้วในช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนั้นก็มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาก็หนีข้ามมายังฝั่งไทยแบบนี้เหมือนกันพอสงบปุ๊บเขาก็เดินทางกลับไปในครั้งนี้ค่ะพอเกิดการปะทะก็กลับมายังฝั่งไทยอีกโดยในพื้นที่ของบ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะก็บอกว่ายังคงมีการดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมอยู่นะคะแล้วก็จะมีการเปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปอีกด้วยค่ะ